สวัสดีครับผมเป็นชินนท์ครับเย้ yeah! คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเอฟเฟคกีตาร์นะฮะมีหลายๆคนสงสัยแล้วก็อยากให้แนะนำนะฮะเอฟเฟคนะฮะผมขอยกตัวอย่างมา2หัวข้อใหญ่ๆแล้วกันนะครับเอฟเฟคกีตาร์ก็จะมีเอฟเฟคมัลตินะฮะอันติเอฟเฟคก็คือมัลติที่มีทุกเสียงอยู่ในตัวเดียวนะฮะแล้วก็อีกแบบนึงคือเอฟเฟคก้อนนะฮะก็คือก้อนหนึ่งก็จะมี1เสียงนะฮะเรามาเริ่มกันที่มัลติเอฟเฟคนะครับมัลติเอฟเฟคก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะผมยกตัวอย่างอันนี้เป็นรุ่นเล็กนะฮะอันนี้เป็นรุ่น Vox ST นะฮะเป็นรุ่นเล็กก็คือจะมี2ปุ่มไว้เหยียบขึ้นลงอัพดาวน์นะครับแล้วก็มีแพดเดิลด้วยบางรุ่นอาจจะไม่มีแพดเดิลนะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นเล็กลงไปอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นรุ่นมาตรฐานของรุ่นเล็กนะครับก็ปุ่มปรับแต่งก็จะมีให้เห็นชัดนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะส่วนสมมติว่าถ้าเป็นไซส์มาตรฐานที่เขานิยมเอาไปแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นสดเนี่ยมีปุ่มเยอะขึ้นมาหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่น Vox Collab EX นะครับก็จะมีปุ่ม4ปุ่มสะดวกกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างรุ่นเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีแค่ขึ้นกับลงฉะนั้นเวลาเราใช้เสียงเยอะเนี่ยมันจะต้องแบบกดตั้งติดๆกันแล้วก็กดขึ้นแต่อันนี้มันก็สะดวกว่าจะเหยียบเสียงไหนตอนไหนก็ได้นะฮะ4ปุ่มก็ค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วหรือว่ามัลติเอฟเฟคบางตัวเนี่ยอาจจะมีปุ่มเยอะกว่านี้นะครับเพื่อความสะดวกขึ้นไปอีกตัวนี้ก็คือจะมีเอฟเฟคครบถ้วนเลยนะฮะจะมีตั้งแต่เครื่องตั้งสายนะฮะมีเสียงแตกโอเวอร์ไดรฟ์เสียงแตกดิสโทชันคอรัสดีเลย์ฟังก์ชั่นแล้วก็พวกโมเดเลชันทั้งหลายนะฮะมีวาวาวด้วยนะครับก็อันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบอะไรง่ายๆนะฮะสำเร็จรูปคือมันมีทุกเสียงแหละที่ทุกคนต้องการอยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะก็ไปปรับแต่งเลือกใช้กันเอาเองโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบมัลติเอฟเฟคแล้วก็ใช้มาตั้งแต่หัดเริ่มเล่นดนตรีเลยทุกวันนี้ก็ใช้อยู่นะครับในการอัดคลิปแต่ว่าเล่นสดก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเอฟเฟคก้อนก็หน้าตาประมาณนี้นะฮะเอฟเฟคก้อนนะฮะมีเยอะแยะมากมายเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างประมาณนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นเหมือนก้อนเล็กๆธรรมดาเนี่ยแหละครับก็1ตัวก็จะมี1เสียงเลยนะฮะแยกกันไปเลย1ตัว1เสียงถ้าเราจะใช้เสียงให้ครบเนี่ยมันก็ต้องใช้หลายก้อนนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาก็ไม่ค่อยใช้เสียงแตกเสียงเดียวหรอกครับหน้าตาการปรับแต่งก็ง่ายๆครับเรียบง่ายนะฮะถ้าเป็นเสียงแตกก็มีปรับเกณฑ์ก็คือความแตกนะครับแล้วก็ความดังนะครับทุ้มแหลมอะไรประมาณนี้นะครับบางรุ่นก็มีปุ่มเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ปรับแยกขึ้นมาได้ว่าทุ้มกลางแหลมเท่านี้อันนี้ปรับออปชันเยอะขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการประกอบแล้วกันนะฮะถ้าเอฟเฟคก้อนเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันว่า1ก้อนเนี่ยมี1เสียงฉะนั้นเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยมันตกประมาณ 2-3,000 บาทโดยมาตรฐานนะอันนี้เอาแบบราคากลางๆไม่แพงมากจะจัดบอร์ดเอฟเฟคสักบอร์ดหนึ่งโดยที่เราจะใช้เสียงมาตรฐานนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีเสียงแตกเสียงดีเลย์ตัวบูสต์นะฮะบูสต์ให้มันดังบางคนอาจจะมีแตก2ก้อนครับโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่าดิสโทชันก็จะเป็นแตก2ก้อนแล้วจูเนอร์อย่างเงี้ยว้าวเงี้ยโอ้เริ่มเยอะแล้วนะครับอันนี้มันก็จะทำให้งบเราเนี่ยบานปลายเพราะว่าตีกลมๆสักก้อนละ 3,000 ก็แค่นี้ก็เกือบ 20,000 แล้วฮะแค่เอฟเฟคประมาณ6ก้อนนะครับและอีกอย่างนะครับมันก็ต้องมีออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือพวกสายพ่วงนะฮะเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้เอฟเฟคแต่ละก้อนเนี่ยมันโยงเข้าหากันเป็นก้อนเดียวกันนะฮะน้ำซ้ำก็ต้องมีอันนี้ฮะ power supply ฮะ power supply คือตัวจ่ายไฟให้เอฟเฟคแต่ละก้อนเราให้ทำงานได้นะฮะแล้วก็ต้องมีบอร์ดเอฟเฟคอีกนะฮะพูดตรงๆคือมันค่อนข้างใช้งบประมาณเยอะนะฮะถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคืออันเนี้ยคือเอฟเฟคก้อนเนี่ยเราต้องมีงบเยอะนิดนึงอ่ะคือถ้าเราอยากได้เสียงแบบครบๆนะฮะแบบเสียงที่เราต้องการจริงๆแล้วว่าแคเตอร์เสียงมันค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่าแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยเนื้อเสียงเขาก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ค่ายนั้นๆ นะฮะไปศึกษาดูนิดนึงว่ามันเอ้ยก้อนเนี้ยเราซื้อไปแล้วมันจะใช่เสียงที่เราต้องการหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะเวลาจัดรวมกันตามเอฟเฟคแต่ละก้อนใส่สายพ่วงใส่เอฟเฟคอะไรลงไปนะฮะอยู่ในกล่องแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูปุ๊บประมาณนี้อันนี้ผมมาสรุปให้ฟังนะฮะมีคนถามผมเยอะว่าจะเล่นก้อนหรือว่าจะเล่นมัลติดีผมขอพูดแบบว่าสั้นๆง่ายๆนะฮะผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ความชอบนะฮะหรือว่ารสนิยมล้วนๆเพราะว่ามีพักหนึ่งผมก็มีโอกาสได้มาเล่นก้อนนะฮะเพราะว่าทางเอทโนดเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะฮะผมก็เลยใช้ก้อนมาพักหนึ่งเลยมันก็รู้สึกสนุกดีนะครับเพราะว่าปกติใช้มัลติเอฟเฟคมันเหยียบทีเดียวมันก็จบเลยใช่ไหมครับผสมเสียงเรียบร้อยแต่นี้ก็ต้องมาเหยียบเป็นอนาล็อกเอาเหยียบแบบอยากได้ท่อนโซโล่เปิดเสียงแล้วก็ต้องมาเหยียบ2ทีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ได้ฟิลสนุกไปแบบนึงเสียงเอฟเฟคก้อนค่อนข้างจะสดกว่าในความรู้สึกผมสดกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าดีกว่าแต่ว่าผมจะไม่พูดว่าดีกว่าแล้วกันนะฮะเพราะว่ารสนิยมแตกต่างกันบางคนก็ชอบมัลติก็จะบอกว่ามัลติเสียงดีกว่าบางคนชอบก้อนก็จะบอกว่าก้อนเสียงดีกว่าฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ามีโอกาสก็ลองดูทั้ง2แบบว่าชอบอันไหนผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมชอบเสียงของมัลติเอฟเฟคนะฮะ
พราะว่ามันเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กมันปรับแต่งง่ายทุกอย่างจบภายในตัวเดียวลองดูว่าเพื่อนๆมีงบเท่าไหร่นะฮะผมแนะนำว่าถ้ามีเงินนะเล่นก้อนไปเลยฮะเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะแบบถึงกว่าแต่ชอบมันติมากกว่างงไหมประมาณนั้นแหละโอเคคลิปนี้มาแนะนำเพียงเท่านี้นะฮะลองดูก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องเอฟเฟกต์แล้วกันนะครับแล้วก็ใครอยากผมแนะนำเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้นะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ที่ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ